รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับรวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรากับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับ แน่นอนในเบรกนี้ในเรื่องราวย้ำอีกทีกับบัตรนะแจกอยู่นะยังมีอยู่นะครับเวอร์ซูเปอร์ไบค์อยากแจกให้คนที่อยากไปจริงๆนะคนที่ไปจริงๆคนที่ไปนะคนที่ไม่ไปเอาไปเสียของนะครับมีทั้งบัตรไซส์แสตนแล้วก็บัตรแกนสแตนบอกว่าบัตรแกนสแตนมูลค่า 1,500 บาทบัตรไซส์แสตนมูลค่า500บาทเข้าได้2วันดูได้2วันเลยนะครับทั้งวันควอลิฟายแล้วก็วันแข่งจริงเลยนะครับเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดและแจกฟรีแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องขอสัมภาษณ์นิดนึงกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นวันที่1 2เมษายนนี้แล้วนะครับกับ Speed Rider Meeting on the Beach นะครับชื่อตอนบิดไปเลยนะครับร่วมสนุกกิจกรรมกับพวกเราเดินทางกับรถจักรยานท่องเที่ยวไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับไปที่บางสะพานบ้านกรูดนะครับแล้วบอกกับรีสอร์ทระดับ4ดาวสระว่ายน้ำติดทะเลนะครับรีสอร์ทติดทะเลก็จะมีอาหารการกินปาร์ตี้ริมทะเลพร้อมบรรยากาศสุดคลิกนะครับคุณผู้ชมที่สนใจร่วมเดินทางกับเราในวันที่1ที่2นี้นะครับก็รีบสมัครเข้ามาได้ที่เบอร์0836062072นะครับอีกเบอร์นึงก็คือ0802717415ปิดรับสมัครวันที่26มีนานี้นะครับง่ายๆแค่ท่านละ 2,250 บาทพร้อมแจกฟรีหมวก Speed Rider 1ใบนะครับแล้วก็ในงานก็ยังมีผู้ร่วมสนับสนุนของเรานะครับสปอนเซอร์ใจดีนำของไปแจกในงานมีตั้งแต่หมวกกันน็อกอุปกรณ์ไรดิ้งเกียร์ต่างๆแล้วก็ร่วมสนุกกับพวกเราอาจจะมีรางวัลใหญ่ให้จับกันถูกต้องนะครับก็ร่วมเดินทางไปกับเหล่าพิธีกรในช่องนะครับรวมทั้งเซเลบดาราที่ขี่รถจักรยานยนต์บอกว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนงานนี้เดี๋ยวเจอกันแน่ๆนะครับทั้งหมดไปได้หมดไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าได้หมดนะครับร่วมเดินทางกับเรานะครับทริปนี้สนุกสนานแน่นอนรีสอร์ทปิดรีสอร์ทเลยนะครับเป็นไพรเวทปาร์ตี้ของพวกเราเลยใช่ได้ไปเจอหน้าค่าตากันแล้วก็มีกิจกรรม CSR ด้วยมีแจกเสื้อท้อนแสงที่สภ.ธงชัยธงชัยที่บางสะพานนั่นเองนะครับนะครับเราออกเดินทางก็คือเช้าตีห้านะครับแล้วก็เดินทางออกจาก Speed Channel เนี่ยนะครับแล้วก็มีรถตำรวจนำนะครับปลอดภัยแน่นอนทริปนี้นะครับแวะจุดแวะต่างๆก็จะมีปตท.วังมะนาวนะครับรับประทานอาหารกลางวันกันที่สุภาพชนปราณบุรีนะครับแล้วก็ไปมอบเสื้อท้อนแสงแล้วก็เดินทางเข้าที่พักที่เบย์วิวบีชรีสอร์ทจังหวัดประจวบปิดรีสอร์ทให้เลยนะไพรเวทส่วนตัวใครอยากรู้ว่ารีสอร์ทน่าอยู่ขนาดไหนเข้าไปเสิร์ชดูก็ได้เบย์วิวบีชรีสอร์ทฐานบ้านกรูด 2,250 บาทเท่านั้นนี่และที่สำคัญนะตอนนี้เราก็มีสปอนเซอร์ใจดีที่จะเอาของมาแจกในงานเยอะแยะมากมายแน่นอนเรียกได้ว่าคนที่ไปไปร่วมสนุกกันแน่ๆไม่มีมือเปล่ากลับบ้านอ่ะไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าทอเดวิลมาแน่นอนกลองมาแน่นอนมีท่อหมวกกันน็อกถุงมือกลองอากาศไลดิ้งเกียร์เอาว่าแจกรองเท้าแตะเดี๋ยวผมบอกเองสปอนเซอร์รองเท้าแตะต้องใช้ไงไปชายทะเลรองเท้าแตะผมพูม่านะครับอันนี้รองเท้าจตุรงค์มั้ยเนี่ยครับรองเท้าจตุรงค์นะรองเท้ากอล์ฟใช่ผมบอกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับจัดขึ้นปีละครั้งนะครับร่วมสนุกกันได้ไปเจอหน้าค่าตากันพบปะพูดคุยกันได้ครับนะครับรวมทั้งกลุ่มบรรดาคลับต่างๆนะครับสนใจเข้าร่วมกิจกรรมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยอย่าช้าเพราะเราปิดรับสมัครวันที่26นี้ใช่มั้ยใช่26มีนาปิดสมัครแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาออกในรายการแน่นอนเพราะนักขี่เราก็ได้ออกทีวีด้วยรีบๆนะตอนนี้เกินครึ่งแล้วนะครับเรารับสมัคร70ท่านนะครับ70ท่านเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็มีเกินมาแล้วนะครับ30กว่าๆเกือบ40แล้วนะครับก็อีกนิดเดียวก็จะเต็มแล้วนะครับในเรื่องของท่านSMS กันแล้วก็เปิดรับสายนะโทรเข้ามาแจกบัตรแกนสแตนด้วยนะ02-530-9496-98นะครับมาดู SMS กันฮะครับช่วยวิจารณ์รถมือ2 TNT 899ล้ำๆไม่เหมือนใครมือ2ล้ำๆไม่เหมือนใครราคาลงเยอะดีไหมครับแล้วด้วยราคามือ2ผมต้องบอกเลยครับว่าผมไม่ค่อยแม่น
วัดราคามือสองมันลงเยอะแน่ TNT แต่ราคามันขึ้นลงเราก็ไม่ชัวร์แต่ตัวเนี้ยเป็นการทำตลาดที่ตอนแรกๆมาถือว่าแรงมากเป็นรถที่ล้ำจริงๆดูดิให้ของมาครบ Transformer ดีๆนี่เองนะครับแล้วก็เป็นเฟรมถักนะครับโช๊คอัพไซด์ดาวน์เบรกเมมโบครับจากโรงงานนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นนึงเพราะว่าทาง TNT เขาขึ้นชื่อในเรื่องของ Naked Bike อยู่แล้วนะครับเรื่องของความสวยงามไม่ว่าจะเป็นตัว899ก็ดีนะครับตัว600ก็ดีหรือตัว TNT 300 250 250ก็ดีแต่ละตัวนี่มีคาแรคเตอร์ที่ต่างๆกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเล่นได้ไหมน่าเล่นนะครับเพราะเราก็มีเพื่อนอยู่คนนึงเล่นไม่ถ้าบอกว่าซื้อมือ2เนี่ยคุ้มนะคุ้มเพราะเจ้าของเก่าเขาเจ็บมาเยอะราคามือ2มันร่วงพี่1 Product 1ก็เอาคันนี้ลงมาร่วมการแข่งขันด้วยซึ่งก็ได้รางวัลมาเหมือนกันสุรสิทธิ์น้อยเผ่าใช่นะครับ1 Product 1ชั้นนี้บอกดีครับก็จะมีในเรื่องกับการปรับถ้าจะให้มันถูกก็ไปปรับในเรื่องของช่วงล่างให้มันเซ็ตให้มันพอดีกับคนขี่คนขับแต่ละคนน้ำหนักไม่เท่ากันไซส์ละต่างกันเพราะนั้นเอามาแล้วเซ็ตให้มันเข้ากับตัวเราให้มากที่สุดขี่สนุกก็ขี่ดีแล้วตอบโจทย์วันนี้ขี่มันบอกเลยขี่มันแต่ราคามือสองต้องติดไปก่อนเพราะว่าผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับอ่ะมารับสายดีกว่าสายเข้ามาสวัสดีครับคุณอเนกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอยากเรียนถามเรื่องสวัสดีครับพิธีกรทั้งสามนะครับสวัสดีครับครับติดตามมานานแล้วผมมีปัญหาเรื่องที่ผมเอารถไปซ่อมครับครับรถอะไรผมเอารถไปซ่อมอยู่ที่อุดรนะพี่บอมรถอะไรเอ่ยรถ Honda Street 600ครับแล้วนานแล้วนี้ช่างเอาเงินผมไปหมดแล้วเอาเงินผมไป 40,000 อ้าวแล้วค่าซ่อมอ่ะครับรถจะไม่วิ่งรถยังเป็นซากอยู่เหมือนเดิมเลยผมไปดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ้าวแล้วทำไมให้ตังค์เขาไปขนาดนั้นน่ะเขามาขอว่าเขาอยากจะเอาไปอะไรนะไปซื้ออะไรซื้ออะไรทุกอย่างเข้าไปเอามาใส่เหมือนกันมีใบเสร็จไหมครับที่เราจ่ายเงินไปโอ้ไม่มีเลยครับมีสัญญาผมทำสัญญาไว้เฉยว่าได้จ่ายเงินให้ช่างเขาไปแล้วโอเคก็ยังดีฟ้องร้องได้เอาเรื่องเอาที่คือทีนี้ก่อนอื่นเลยร้านเป็นร้านอะไรฮะรู้จักกันหรือเปล่าร้านบิ๊กไบค์ร้านช่างโอมเหรอพี่เออฮะรู้จักกันหรือเปล่าครับส่วนตัวไม่ทราบเลยครับเอ้าแล้วใครแนะนำพี่ไปครับมีคนรู้จักกันให้แนะนำว่าเข้าไปแล้วเราเข้าไปตามรถแล้วเขาให้คำตอบเราว่าไงบ้างฮะเขานัดผมตั้งแต่ปีใหม่นั่นแหละครับพี่โอ้โหจนมาถึงนี่มันจะเข้าเมฆเข้าสงการแล้วแต่ยังโอ้โหอ่ะเดี๋ยวก่อนไล่ทีละสเต็ปก่อนอื่นเลยรถสตรีท600คันนี้สภาพไปไงก่อนเราเข้าไปตอนเข้าไปมันก็มันขี่ไม่ได้ตอนแรกนะเขาว่าระบบไฟเสียอันนี้ผมก็จ่ายให้เขาว่าเขาเอาค่าระบบไฟนะ 20,000 ครับโอ้ยทำไมเยอะจังวะทำเครื่องให้ติดนะเขาก็คิดกับผม 20,000 ครับแล้วติดไหมยังไม่ติดเลยพี่ทุกวันนี้ก็ยังรถเข้าไปดูรถก็ยังสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ได้ครับแล้วอีก 20,000 นี่ไปโดนตอนไหนพี่ไปโดนเพราะผมจะทำล้อโตเอ้าของเก่ายังซ่อมไม่ติดพี่ไม่เป็นไรอันนั้นมันจ่ายไปแล้วแต่ว่ามันมีเอกสารจ่ายเงินอยู่ตอนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าผมดูรูปการแล้วคงแล้วพี่ได้คุยกับเจ้าของร้านไหมว่ายังไงคุยอยู่พี่เขาก็นัดมาเรื่อยๆพี่นัดจนมาเนี่ยมันจะ2ปีแล้วปีกว่าๆแล้วพี่นั่นเลยปีกว่าพี่ผมว่าพี่ไปคุยเขาเถอะว่าเอ้ยตอนนี้มันไม่ไหวแล้วถ้าเผื่อว่ามันถึงเวลาเนี่ยก็ต้องขอให้ทางกฎหมายช่วยจัดการนะเราต้องต้องพึ่งตำรวจแล้วต้องไปแจ้งความแล้วอันนี้ก็เขาขายช่อโกงนะครับเราก็แจ้งได้นะพี่เช่าช่อโกงคืออันนี้ตกลงผิดสัญญาเขาเรียกถ้าเกิดทำสัญญาไม่คือผิดสัญญานะครับในสัญญาระบุไว้ว่าวันที่เท่าไหร่ยังไงรับเงินไปยังไงต้องไปปรึกษากับร้อยเวรเลยครับตอนนี้ต้องแจ้งความเป็นเรื่องเป็นราวแล้วโอ้แจ้งความที่ร้อยเวรเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือต้องก็มีทางเดียวอ่ะแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องแบบนี้ถ้าเกิดยื้อแบบนี้มันไม่จบหรอกถ้ามันเวลามันโหสองปีไม่ใช่แล้วซ่อมรถใช่คันหนึ่งก็ไม่ได้ขี่สักทีตังก็จ่ายพอผมถามเนี่ยบอกว่าไม่มีเวลาสักทีเลยผมก็ยังว่าเอาเงินไปแล้วมีเวลาได้ไงเดี๋ยวที่ตอนเอาเงินไปมีเวลาพี่อเนกครับแล้วรถตัวนี้เป็นรถที่แบบว่ารถอินวอยซ์รถมีทะเบียนถูกต้องเปล่าทะเบียนถูกต้องครับอ๋อทะเบียนถูกต้องโอ้ยเนี่ยแจ้งได้เลยพี่พี่แจ้งเลยนะครับพี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ที่อุบลใช่ไหมไม่ผมอยู่ที่เลยครับอยู่ที่จังหวัดเลยครับอยู่จังหวัดเลยแต่รถไปทำที่อุบลอุดรเอารถไปทำที่อุดรครับพี่อุดรมันไกลกันมากไหมเนี่ยเลยอุดรร้อยกว่าโลพี่ร้อยกว่าโลครับนี่แต่ไม่รับผิดชอบอย่างนี้มันไม่ใช่นะก็ส่งโทรไปหาเขาก่อนก็ได้พี่โทรไปเตือนเขาอ่ะบอกให้พี่ถ้าเผื่อว่ามันนานขนาดเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางกฎหมายเข้ามาจัดการนะผมบอกว่าก่อนโทรไปเตือนก่อนไม่ต้องไปหาด้วยตัวเองนะ
เดี๋ยวไปพูดอย่างนี้ต่อหน้าพี่ไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวมีเรื่องมีราวบอกไปอีกทีก็ไปพร้อมตำรวจเลยใช่ไปทีก็คือไปพร้อมตำรวจเลยไปแจ้งความแล้วพาเข้าไปเลยบอกว่าอันนี้มันเข้าข่ายมันน่าจะเป็นการช่อโกงผิดสัญญาต้องขึ้นอยู่กับร้อยเวรว่าเขาในสัญญาเราระบุไว้ยังไงที่เอกสารที่ทำไว้นะฮะใช่แล้วก็ปรึกษาเจ้าที่เลยว่าอันนี้มันผมว่ามันอันนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ในขั้นตอนการทำแล้วรถไม่ได้ทำเลยแล้วก็เลยเวลามันปีสองปีอย่างเงี้ยมีทางเดียวพี่ต้องเอาเรื่องนะครับชื่อร้านอะไรผมจะช่วยโปรโมทให้ร้านนี้ร้านช่างโอมพี่ช่างโอมอยู่ที่อุดรอยู่ที่อุดรครับถนนซอยสนามบินนะครับซอยเล็กๆซอยสนามบินช่างโอมรับซ่อมบิ๊กไบค์เก็บตังค์ไว้ 40,000 2ปีแล้วไม่ทำรถเลยครับเออช่างโอมดูอยู่กรุณาช่วยทำพี่เขาด้วยใครรู้จักช่างโอมที่อุดรฝากเตือนเลยนะบอกว่าพี่เขาไม่ไหวแล้วนะ2ปีแล้วเอายังไงสุดท้ายก็คงต้องคุยกันให้ตำรวจไปคุยกันตกลงกันได้ง่ายกว่าถ้าคุยได้คุยกันก่อนคุยได้คุยก่อนพี่โทรไปหาทำดีกว่าทำไม่ได้ก็คืนเงินมาจะแลกไปทำที่อื่นใช่นะคืนเงินมาก็ได้เดี๋ยวผมพาไปทำก็ได้ร้านเอโมโต้รับรองที่ไหนที่กรุงเทพที่ไหนพี่ที่กรุงเทพเหรอครับก็ขนมาก็ได้ขนมาก็ได้เออก่อนอื่นแล้วไปเอาเงินคืนก่อน 40,000 ที่จ่ายไปค่าอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยช่างที่ช่างดีๆก็มีเยอะนะผมเข้าใจแต่ว่าช่างที่แบบนี้มันก็ไม่ได้พี่มันพี่มีมือถือพี่ลองพิมพ์ไปว่าเอโมโตอ่ะพี่เอโมโตอ๋อครับครับนะครับพี่จะเห็นแล้วผมจะโทรปรึกษาพี่อีกทีนึงครับผมได้ก่อนเลยดีได้ครับได้ครับลองไปตามเรื่องนี้ก่อนมันไม่ไหวแล้วมันนานแล้วมันปี2ปีโอ้ไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วครับแล้วก็ผัดผมมาเรื่อยๆเลยพี่โอ้โหไม่ไหวแล้วผัดจนไหม้นะฮะแล้วคันนี้เป็นสตรีท600ด้วยมีราคาแล้วพี่รถทะเบียนแท้ใช่ใช่คันนึงยังแสนอยู่นะหลักแสนอยู่นะถึงจะเป็นซากเนี่ยขายทะเบียนเขาขายกันเป็นแสนนะพี่ใช่ยังไงตัวนี้เหรอฮะใช่ยังมีราคาอยู่สตรีท600แพงนะแพงกว่า400เพราะมันมี400กับ600ทะเบียนแท้เลยครับเก็บไว้ทะเบียนแท้โอ้ยงั้นพี่ยังไงก็มูลค่าเป็นแสนพี่คันนี้ครับแล้วก็จริงๆแล้วนะไปหาซากเขาเรียกอะไรนะติดเขาไม่ใช่ซากอย่างสมมติที่กรุงเทพมันจะมีเคียงกงพระราม3ก็จะมีเนี่ยอะไหล่สติทั้งคันเลยนะแล้วพี่ก็ไปยำเลยเปลี่ยนชุดสายไฟใหม่อะไรใช้ไม่ได้ดีกว่าชุดสายไฟทั้งชุดผมว่าซื้อไงก็ไม่เกินหมื่นอ่ะไม่ใช่สองหมื่นจริงโอ้สี่หมื่นรถพี่หล่อเลยถ้าจะไปโอ้สี่หมื่นนี่ได้สวิงอย่างที่บอกแล้วมันต้องเป็นล้อหลังใหญ่สวิงอาร์มแปลงแล้วก็มันมีชุดสำเร็จด้วยนะแต่งเป็นสไตล์แบบสตรีทที่เขาแต่งกันเนี่ยล้อหลังล้อโตเนี่ยครับแต่ว่าขั้นแรกมันต้องทำให้สตาร์ทติดขี่ได้ก่อนพี่แล้วไปแต่งเพิ่มเติมเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวแนะนำร้านให้นะพี่ลองไปตามเรื่องนี้ก่อนว่าเอายังไงช่างโอมครับครับได้พี่โอเคครับไปดูไอ้นี่ไหมพี่อีกทีนึงเนาะได้ครับเสาร์อาทิตย์ไปดูเวอร์ซูไบค์ไหมไปสนามบุรีรัมย์ไหมเรามีบัตรบุรีรัมย์เหรอพี่อยากไปอยู่นะแต่ผมอยู่จังหวัดเลยมันไกลไปอ๋อมันไกลโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปให้คนที่สะดวกไปดีกว่าพี่ไปตามเรื่องนี้ก่อนอย่าเพิ่งดูเลยว่าซื้อไปตามรถคันนี้ก่อนไปอยู่นะแต่มันใจรักมอเตอร์ไซค์ตั้งนานแล้วผมอ่ะครับดีครับดีครับเล่นมอเตอร์ไซค์มานานแล้วโอ้โหใช่ใช่ต้องงั้นแต่ไม่มีเงินซื้อรถใหม่ไม่เป็นไรหกสติหกร้อยก็ยังหล่ออยู่ทำดีๆขี่หล่อจะตายสติ600แรงด้วยเขาดูในเพจเอโมโตพี่แล้วพี่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสตรีทหลายรุ่นเอโมโตเนาะครับนะเดี๋ยวผมช่วยประสานให้เพราะว่าเขารู้จักร้านนี้นะครับว่ายังไงดีจะเอาไปย้ายไปตลาดอื่นต้องไปจบที่ช่างโอมก่อนว่าเขาจะคืนตังค์ไหมหรือยังไงอะไรเรายังอยู่ครบไหมหรือเอาไปขายมั้งหรือเปล่าไม่รู้เลยใช่นั่นแหละผมกลัวอย่างนั้นแหละเพราะนานๆไปผมไปทีแล้วคราวนี้ก็ผัดไปเรื่อยไงพี่ต้องมายื่นคำขาดผมไปครั้งล่าสุดนะผมไปถามดูอะไรอ่ะพวกเอาเท้าโทษนะพี่เอาเท้าเขี่ยอะไรผมเลยอ่ะโอ้เอาเขี่ยอะไรให้ผมดูเลยเนี่ยโอ้โหแม่บ้านเห็นแม่บ้านยังโกรธแทนผมเลยอ่ะเอออันนี้ทำไมไม่ได้ไม่ใช่นะช่างที่ไม่ได้รับการอบรมแบบนี้ไม่ไหวนะนั่นแหละพี่ต้องผมยังว่าอยู่มารยาทก็ไม่มีศาลแล้วแหละถ้างั้นตำรวจครับพี่แล้วไปคุยกับมันแล้วถ้าแบบเนี้ยช่างโอมนะอุดรใครดูอยู่ฝากด้วยบอกสปีดไรเดอร์เดี๋ยวเจอกันนะโอเคพี่เอาใจช่วยถ้าขอโทษอีกทีนึงเพราะถ้าเราแจ้งความเนี่ยเราเข้าไปที่สนเลยใช่ไหมครับใช่ครับสนเลยพี่เอาหลักฐานให้หมดครับหลักฐานการจ่ายตังค์พี่ปรึกษาตำรวจที่พี่อยู่ก่อนที่จังหวัดเลยก่อนว่าเขาจะให้แจ้งที่นั่นหรือว่าจะให้ต้องไปแจ้งที่ท้องที่ที่เกิดเหตุที่อุดรนะครับปรึกษาแล้วกับร้อยเวรที่บ้านพี่ก่อน
เดี๋ยวเขาให้ข้อมูลเองอ่ะเดี๋ยวนี้ตำรวจยุคใหม่ให้ข้อมูลสะดวกสบายพี่ว่าเขาประสานกันยังไงเขาจะให้เราไปแจ้งที่นู่นอีกทีหรือแจ้งที่นี่ได้เลยเดี๋ยวว่ากันพี่ปรึกษาตำรวจเลยพี่เอาเรื่องเลยครับนะอันนี้มันเข้าข่ายช่อโกงได้เลยนะครับครับครับได้ครับพี่ครับผมครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับเนี่ยไอ้ช่างแบบนี้นะนะก็ปิดไว้ด้วยคำถามมีละกันเพราะว่าก็ช่วยโปรโมทได้อีกทีนึงช่างผมชอบโปรโมทร้านแบบนี้ช่างโอมได้ดังๆได้ช่างโอมใครอยู่อุดรทางเข้าสนามบินเออทางเข้าสนามบินเออเอาตังค์เข้าไป 40,000 2ปีแล้วซ่อมรถไม่เสร็จมันใช้เวลานานขนาดนั้นเชียวเหรอนะเอาฝากไปด้วยแล้วกันว.2 ว.8 นะครับถ้าดูอยู่ว่ารีบทำซะนะอย่างนั้นตำรวจไปถึงร้านแน่นอนนะฝากไว้ด้วยครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider